ค่ะคลิปนี้ค่ะจะมาชวนเพื่อนๆลองใช้ตัว record แล้วก็ edit วิดีโอใน Chrome นะคะชื่อว่า Screencastify ค่ะเราก็เปิด Chrome นะคะแล้วเราก็เสิร์ชหา Chrome extension นะคะพิมพ์คำว่า Chrome extensionค่ะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะเราก็จะเจอ Chrome Web Store หาคำว่า extension กดเข้าไปนะคะเสร็จปุ๊บมันก็จะพาเรามาที่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษตรงนี้จะเขียนว่า extension นะคะในภาษาไทยก็จะเขียนว่าส่วนขยายเราก็ค้นหา screen castify ค่ะซึ่งเราจะใช้อันนี้นะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะ Screen Castify คลิกเข้าไปค่ะค่ะก็จะมีคำอธิบายต่างๆนะคะถ้าสนใจเพื่อนๆก็อ่านดูได้นะคะเราก็เพิ่มใน Chrome นะคะหรือ Add to Chrome นะคะAdd extension ซึ่งตอนนี้ก็บอกว่า screen video recorder has been added to Chrome นะคะก็เสร็จแล้วค่ะทีนี้พอเรามี extension screen castify แล้วนะคะเราลองมาสมมุติการสอนของเราด้วย Google Slide ดูนะคะแล้วเราอยาก record การสอนของเราด้วย Google Slide นะคะอันนี้ขออนุญาตใช้เทมเพลตของ Google Slide ที่มีให้อยู่นะคะโอเคค่ะเราก็เริ่มต้นโดยการไปกดที่ extension มุมขวาบนตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าเรามี extension ตัว screen castify อยู่แล้วก็คลิกนะคะเขาก็จะมี option ให้เราเลือกว่าเราจะ record อะไรจะ record tab หรือจะ record desktop ซึ่งก็คือหน้าจอของเรานะคะหรือจะแค่ record ตัวเราระหว่างที่พูดนะคะเราก็ต้องเลือกไมโครโฟนนะคะเราก็เลือกเปิดหน้ากล้องเปิดกล้องหรือไม่เปิดกล้องก็ได้นะคะทีนี้เราลองที่จะ record desktop อยู่นะคะเราก็กด record แล้วเราเลือกเปิดกล้องเราก็จะเห็นตัวเราอยู่ตรงมุมขวาล่างนะคะแล้วก็เราเลือกที่จะ record ทั้งหน้าจอนะคะเราก็เลือก record หน้าจอค่ะกดแชร์นี้นับแล้วนะคะก็คือตั้งแต่นี้ไปคือการอัดแล้วนะคะด้วย Screen Castify นะคะถ้าเราพรีเซนต์นะคะเราก็กดสไลด์โชว์เนาะค่ะนี่ก็จะเป็นการพรีเซนต์การสอนของเราแล้วเริ่มตั้งแต่สไลด์หน้า1นะคะซึ่งด้านล่างนี้นะคะสำหรับ Screen Castify เนี่ยก็จะมีลูกเล่นให้ได้เลือกนะคะคือมีปากกานะคะไว้สำหรับขีดเขียนระหว่างที่สอนได้นะคะเปลี่ยนสีปากกาได้นะคะสมมติอันนี้หน้าจอเป็นสีส้มเนาะใช้ปากกาสีขาวค่ะแล้วก็สามารถที่จะเขียนได้นะคะเดี๋ยวทีนี้ถ้าเราจะคลิกสไลด์ถัดไปเนี่ยนะคะจริงๆแล้วตัวที่เขียนมันจะยังอยู่นะคะสมมติว่าคลิกถลาสไลด์ถัดไปเห็นไหมคะตัวที่เขียนไว้เนี่ยมันจะยังอยู่อันนี้ก็เป็นข้อจำกัดนะคะเวลาเขียนอะไรก็ตามนะคะเราจะต้องเคลียร์สกรีนก่อนที่จะ move on to สไลด์ถัดไปนะคะส่วนลูกเล่นอื่นๆนะคะก็คืออย่างเช่นเราจะใส่เป็นสี่เหลี่ยมเพื่อจะเน้นอย่างเงี้ยนะคะระหว่างที่สอนเราก็ทำได้นะคะสำคัญอีกเหมือนกันถ้าอยากจะไปหน้าสไลด์ถัดไปก็ต้องเคลียร์สกรีนก่อนนะคะเราก็กด back แล้วก็กดสไลด์ถัดไปค่ะทีนี้ก็มีสติ๊กเกอร์ให้เล่นนะคะก็จะมียิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอยู่4 5อันนะคะให้สามารถที่จะลองแบบเล่นได้ระหว่างที่สอนนะคะทีนี้เวลาเราสอนเนี่ยเนื่องจากว่าตัว
ไอ้เว็บแคมเนี่ยนะคะมันจะอยู่ตรงมุมขวาล่างค่ะซึ่งถ้าเรามีคอนเทนต์อยู่ตรงนี้ค่ะก็อาจจะบังคอนเทนต์เราได้นะคะแต่เราก็เลือกที่จะ stop เว็บแคมได้นะคะ stop เว็บแคมตัวนี้ก็จะหายไปซึ่งเราก็จะสอนได้ปกตินะคะเลื่อนสไลด์ถัดไปเลื่อนสไลด์ถัดไปอย่างนี้นะคะเมื่อสอนเสร็จนะเราก็กด end recording ตรงนี้ค่ะอันนี้แถบนี้นะคะสามารถที่จะย้ายไปได้นะคะแต่ทีนี้มันก็จะถูกเรคคอร์ดไปด้วยนะคะสมมติเราย้ายมาอยู่ตรงนี้ค่ะเรากด end record เขาก็จะพาเรามาที่หน้าต่างอีกหน้าต่างหนึ่งนะคะซึ่งก็จะทำการ save to Google Drive นะคะตรงนี้ก็รอให้เซฟเสร็จก่อนนะคะโอเคค่ะเมื่อเขาเซฟไปใน Google Drive เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือวิดีโอที่เราอัดได้จาก Screencastify เมื่อกี้นี้นะคะเราสามารถที่จะลองเล่นดูได้นะคะฟังเสียงได้ลองเปิดเสียงฟังดูนะคะก็คือตั้งแต่นี้ไปคือการอัดแล้วนะคะด้วย Screencastify นะคะอันนี้จะพูดให้ถ้าเราพรีเซนต์นะคะเราก็กดสไลด์โชว์เนาะนี่ก็จะเป็นการพรีเซนต์การสอนของเราแล้วเริ่มตั้งแต่สไลด์หน้าหนึ่งนะคะเลื่อนไปนะคะนี่คือมุมหัวใจนะคะแต่เราก็เลือกที่จะ stop webcam ได้นะคะ stop webcam ตัวนี้ก็จะหายไปซึ่งเราก็จะสอนได้ปกติ end record โอเคค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอัดได้เมื่อกี้นี้นะคะเราสังเกตว่าเราสามารถที่จะตัดต่อได้เห็นไหมคะมีรูปกรรไกรนะคะเราก็สามารถที่จะตัดส่วนท้ายค่ะตัดส่วนหน้าเนี่ยค่ะที่ตรงนี้เราพูดยังไม่ได้สอนเนี่ยค่ะแล้วก็ที่จะสามารถที่จะตัดโชว์เนาะไลท์โชว์เนาะคือการค่ะก็คือการนะคะด้วยสกรีนทัสติฟายค่ะสามารถที่จะตัดต่อได้อีกเล็กน้อยนะคะแคนเซิลไปก่อนนะคะก็คือตั้งแต่นี้ไปคือโอเคค่ะแล้วก็เรายังสามารถที่จะไป open in editor ได้อีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะโอเคนะคะทีนี้เรามาลองดูว่าถ้าเราไป Open in Editor เนี่ยเราทำอะไรได้อีกบ้างนะคะกดไป Open in Editor ก็จะเปิดหน้าต่างใหม่นะคะเห็นไหมคะ Time to make some magic นะคะเราสามารถ Edit วิดีโอเราได้อีกบางส่วนนะคะรอแป๊บหนึ่งนี่ค่ะอันนี้ก็คือตัววิดีโอที่เราอัดได้เมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ทีนี้ข้อเสียไม่ใช่สิข้อด้อยอย่างหนึ่งก็คือความยาวของวิดีโอเราเนี่ยมีได้สูงสุดคือ5นาทีเท่านั้นนะคะนี้ถ้าเราดูตรงนี้เห็นไหมคะถ้าอยากได้วิดีโอที่ยาวมากกว่า5นาทีเราต้องอัปเกรดนะคะอันนี้เป็นเวอร์ชันฟรีนะคะเราก็จะทำได้เฉพาะ5นาทีเท่านั้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเหมือนการตัดต่อวิดีโอทั่วๆไปซึ่งถ้าเพื่อนๆได้เคยลองตัดต่อวิดีโอบ้างแล้วนะคะก็จะน่าจะคุ้นเคยกับเครื่องมือนะคะตัวนี้ก็คือการทริมนะคะการคัดการครอปนะคะการซูมอันนี้ก็คือมีเบลอให้ได้ด้วยนะคะเพิ่มเท็กซ์นะคะนี่ค่ะแล้วก็สามารถที่จะแอดตัววิดีโอสั้นๆอันอื่นเข้ามาเพิ่มได้อีกนะคะถ้ารวมกันแล้วความยาวไม่เกิน5นาทีเราก็ที่จะสามารถทำได้นะคะสมมุติเราอยากจะคัด select คลิปก่อนนะคะก็คือคลิปนี้นะคะจะเห็นว่าจากตรงเนี้ยเมื่อกี้ตรงเริ่มต้นเนี่ยเราไม่อยากได้แล้วก็คัดไปเราอยากเริ่มตั้งแต่ตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าเราอยากจะแบ่งวิดีโอนี้เป็น2ส่วนมีบางตอนที่เราอาจจะพูดแล้วมันไม่ดีเราก็มาเลือกตำแหน่งที่เราอยากจะคัดแล้วก็เลือกนะคะนี่เป็นต้นนะคะเราสามารถที่จะซูมนะคะสมมุติว่า
เราอยากจะซูมในส่วนนี้แล้วก็เลือกตำแหน่งที่อยากจะซูมนะคะแล้วมันก็ที่จะบอกเราว่าเราอยากจะซูมอินตรงไหนเราอยากจะซูมอินตรงนี้แค่นั้นเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะเลือก Split Transition In Out ได้นะคะตรงนี้ก็จะบอกว่าจากนี้ไปในช่วงนาทีนี้จะเป็นการซูมนะคะลองเพลย์ดูเห็นไหมคะนะคะมันก็จะเป็นการซูมนะคะก็มีลูกเล่นเพิ่มเติมนะคะหรือเราอยากจะเพิ่ม text เนี่ยค่ะแล้วก็มาเลือกจุดที่เราอยากจะใส่ text ค่ะเขาก็จะมีตัวให้เราใส่ text ตรงนี้ได้ write something ตรงนี้ก็จะเป็นการปรับแต่งตัว text นะคะใช้ฟอนต์อะไรเลือกฟอนต์ได้นะคะตัวหนาตัวเอียงสีเส้นใต้อะไรเงี้ยนะคะสมมติพิมพ์ตรงนี้ว่าTest typing เนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะเป็นตัวขีดเส้นใต้ตัวเอียงตัวหนาไม่หนาแล้วออกเส้นใต้ออกเอียงไม่เอียงแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มไซส์เนี่ยนะคะเลื่อนลงมานะคะเปลี่ยนสี text นะคะเปลี่ยนสีขาวนะคะมีพื้นหลังไหมใส่พื้นหลังสีเทานะคะมีกรอบไหมใส่กรอบสีฟ้าอะไรเงี้ยค่ะนะคะมันก็จะกดดันเนี้ยตรงเนี้ยก็จะปรากฏขึ้นแล้วนะคะถ้าเราเพลย์มันก็จะเป็นช่วงนี้ที่จะมีตัว text ปรากฏขึ้นอันที่น่าจะดีด้วยก็คือตัว blur นะคะเราอาจจะแบบrecord อะไรมาแล้วเราไม่อยากจะให้เขาเห็นตัวรายละเอียดนะคะเราก็เลือกที่จะเบลอได้เราเลือกเบลอเนี่ยค่ะมันก็สามารถที่จะเดี๋ยวไม่อยากเห็นตรงนี้เนี่ยค่ะก็เบลอได้นะคะเบลอน้อยเบลอมากก็มาเลือกข้างนี้ได้นี่ค่ะเนี่ยค่ะก็น่าสนใจดีค่ะทีนี้เมื่อทำเสร็จนะคะเราก็สามารถที่จะ export ออกไปได้นะคะได้เป็น MP4 ออกไปหรือจะเก็บไว้ใน Google Drive นะคะเราลองเก็บไว้ใน Google Drive ดูนะคะตั้งชื่อว่า Test ScreenCastify Save ซึ่งถ้าเราเก็บไว้ใน Google Drive นะคะเราก็สามารถที่จะ copy link นะคะเพื่อที่จะเอาไปให้คนอื่นดูได้หรือส่งให้นักศึกษาได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่เราตัดต่อตะกี้นี้เห็นไหมคะว่ามันเริ่มตั้งแต่การพรีเซนต์สไลด์ของเราเลยในช่วงแรกมันถูกตัดออกไปแล้วนะคะแล้วก็ตัวที่เราใส่ข้อความลงไปก็มีอยู่ด้วยนะคะตัวที่เราเบลอก็มีอยู่ด้วยนะคะนี่ก็คือวิดีโอที่เราตัดต่อเสร็จแล้วนี่ค่ะก็ค่อนข้างสะดวกดีเหมือนกันนะคะก็คือเก็บไว้ในไดรฟ์เลยนะคะแต่ว่าก็จะมีข้อจำกัดอยู่ที่ความยาววิดีโอทั้งหมดต้องไม่เกิน5นาทีนะคะต่อจากนี้ไปนะคะจะเป็นการใช้ตัว Screencastify ในรูปแบบที่มีการเพิ่มคำถามเข้าไปในตัววิดีโอด้วยนะคะแล้วเราอยากจะได้วิดีโอที่เราเรคคอร์ดไว้แล้วแล้วเอามาแก้ไขนะคะให้เราไปที่ extension เหมือนเดิมกดที่ screencastify นะคะแทนที่เราจะเรคคอร์ดให้เราไปที่ my recording
อันนี้ก็จะเป็นวิดีโอทั้งหมดที่เราได้ record ไว้นะคะสมมุติเราอยากจะแก้ไขอันนี้ก็กดไปนะคะอันนี้นะคะจะเห็นว่า เราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แค่ Google นะคะเรา record PowerPoint ก็ได้นะคะนี่ก็ได้ลอง record PowerPoint ไว้นะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้เหมือนเดิมนะคะเอาส่วนที่เราไม่ต้องการออกตอนหัวไปนะคะเอาส่วนตอนท้ายออกอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะ edit ได้เหมือนเดิมทีนี้ในส่วนนี้ที่อยากจะแนะนำก็คือเรื่องของการเพิ่มฟีเจอร์เข้าไปตรงนี้นะคะจะเห็นว่าถ้าเรา copy ลิงก์การดูไปให้คนอื่นนะคะแล้วถ้าเขาดูแล้วมันจะมีการนับวิวเวอร์ให้ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือได้ทดสอบไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะก็คือส่งไปให้ตัวเองดูนะคะใช้อีเมลอีกอันนึงนะคะก็จะบอกว่าคนดูคือใครอีเมลอะไรนะคะดูไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยค่ะซึ่งถ้าเราทำวิดีโอแล้วส่งให้นักศึกษาเรานักศึกษาเราจำเป็นต้องล็อกอินด้วยอีเมลนะคะมีชื่อมีอะไรเราก็จะสามารถที่จะมอนิเตอร์นักศึกษาได้บางส่วนนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือการเติมคำถามลงไปนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับตัว Edpuzzle ถ้าเพื่อนๆ เคยลองใช้ Edpuzzle มาแล้วแต่ถ้าไม่เคยลองใช้ Edpuzzle ตัวนี้ก็ทำได้คล้ายๆกันนะคะสมมุติว่าเราอยากจะใส่คำถามเข้าไปเราก็กด Interactive Questions นี่ค่ะก็จะพามาที่หน้าต่างอีกหน้าต่างนึงนะคะที่จะมีการเพิ่มคำถามเข้าไปได้นะคะเราเลือกที่จะเติมคำถามลงไปในนาทีไหนอะไรเงี้ยนะคะสมมุติว่าอันนี้เราพูดไปเสร็จแล้วเราอยากจะเติมคำถามในช่วงนี้เนี่ยนะคะก็ add question นะคะซึ่ง question ก็จะมีให้เลือกแค่แบบเดียวนะคะเป็น multiple choice นะคะสมมุติว่าเราอยากถามว่า What is the good thing of screen castify ค่ะนี่นะคะ easy free สมมุติเรามีตรงนี้เขาบอกว่า at least two answer required นะคะต้องมี choice อย่างน้อย2 choice นะคะนะคะแล้วก็เลือกอันที่ถูกแล้วเราก็เซฟนี่ค่ะซึ่งก็จะบอกว่าคำถามมีคำถามแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีให้ดูว่าคำถามเนี่ยมีกี่ข้ออะไรบ้างนะคะเมื่อเราทำเสร็จเราก็แชร์นะคะแชร์คือคลาสรูมก็ได้เห็นไหมคะหรือจะcopy watch page link ลองดูอันนี้นะคะ copy สมมุติว่านักเรียนเราได้ลิงก์ไปนะคะค่ะนักเรียนคนเดิมนะคะที่ sign in เมื่อกี้นี้นะคะเขาก็จะดูวิดีโอไปเรื่อยๆตรงนี้คือตำแหน่งคำถามเห็นไหมคะเนี่ยค่ะพอถึงตำแหน่งคำถามปุ๊บมันก็จะหยุดแล้วก็นักเรียนก็จะต้องตอบนะคะตอบไปแล้วก็สับมิดนี่ค่ะตอบถูกก็จะเป็นสีเขียวก็ให้ continue ต่อไปอย่างนี้นะคะค่ะก็ปิดไปนะคะกลับมาที่ของเราเราก็จะเห็นว่าเรามี response อยู่หนึ่ง response เนี่ยค่ะเป็นใครนะคะอันนี้ก็น่าจะดีนะคะก็อาจจะนำไปใช้ในห้องเรียนนะคะในครั้งถัดๆไปค่ะ